รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยGPS สัปดาห์นี้ขอต้อนรับศักราชใหม่แห่งปีจอเริ่มต้นออกเดินทางด้วยกันอีกครั้งไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งเมืองที่เขาบอกว่าโรแมนติกที่สุดของยุโรปนะครับอย่างกรุงปรากวันนี้ครับจะพาทุกคนเดินเข้าไปชมปราสาทอัศวินโบราณหรือที่บางคนเรียกว่าปราสาทปรากนั่นแหละและกบฏเซนต์ไวตุสสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันสวยงามที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโกธิกและปิดท้ายแน่นอนที่นี่ไม่ไปไม่ได้ครับสะพานชาร์ลส์อันโด่งดังที่สร้างด้วยหินขนาดใหญ่สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงปรากถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวโกเพลย์กับผมได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันนะครับกับรายการ GPS เหมือนเดิมแต่ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นเทปพิเศษครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติด้วยเช่นกันนะครับเพราะตั้งแต่มี GPS มาเนี่ยผมถือว่าผมเป็นพิธีกรรับเชิญคนแรกเลยนะขอบคุณคุณเอสวรลิศนะครับที่ไว้วางใจนะฮะต้องบอกก่อนเลยฮะวันนี้ผมอันพูนาทคุณพลินครับคุณผู้ชมมาเป็นพิธีกรรับเชิญแทนคุณเอสวรลิศนะครับซึ่งคุณเอสวรลิศไม่ได้หายไปไหนนะฮะก็ไปเพลย์อยู่อีกที่นึงนะครับก็ไป GPS อยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะวนเวียนแล้วก็เก็บบรรยากาศในหลายๆที่มาเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นทริปพิเศษอีกทริปนึงครับซึ่งแหมมันชนกัน2ทริปก็ต้องแบ่งร่างกันคุณเอสไปอีกที่นึงผมก็รับผิดชอบที่นี่ฮะแล้ววันนี้ผมพาคุณผู้ชมเที่ยวที่สาธารณรัฐเช็กครับเราตะลุยกันเต็มๆแบบอิ่มๆเลยกับกรุงปรากแห่งนี้อีกหนึ่งเมืองที่เขาบอกว่าสวยที่สุดของยุโรปเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กครับอดีตเคยเป็นเช็กโกสโลวาเกียบางคนอาจจะเกิดทันนะแต่บางคนเกิดมามันก็เป็นเช็กไปแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยมันรวมกันนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบบกษัตริย์หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ระบบกษัตริย์ล่มสลายไปก็กลายมาเป็นเผด็จการเนี่ยสังคมนิยมนะฮะแล้วหลังจากนั้นอีกเหมือนกันครับสองประเทศนี้ก็แยกกันเหมือนตอนนั้นที่เยอรมันเนี่ยแยกระหว่างเป็นเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกโดยมีกำแพงเบอร์ลินแต่ว่าของเช็กโกสโลวาเกียตอนนั้นนะฮะเขาแยกกันโดยการให้ประชาชนเลือกเลยว่าอยากจะอยู่เช็กหรืออยากจะอยู่สโลวาเกียจ๊ะแล้วก็โหวตกันเหมือนทำประชามติครับ2เดือนเลือกเสร็จปึ้งเช็กกลายเป็นสาธารณรัฐนะครับปัจจุบันก็เป็นประธานาธิบดีส่วนสโลวาเกียก็ยังคงเป็นกึ่งๆแบบสังคมนิยมอะไรประมาณนี้อยู่นะฮะตอนนี้เช็กก็กลายเป็นประเทศที่สวยงามแล้วก็ต้องบอกว่าจากเดิมมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็เจริญขึ้นมากๆเลยผมยืนอยู่ตรงจุดที่สวยงามที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของกรุงปรากก็คือแม่น้ำสายสำคัญถ้าเปรียบเทียบที่เห็นอยู่ข้างหลังก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าที่นี่เขาชื่อว่าแม่น้ำวัตตาวาและถามว่าวันนี้เดี๋ยวอันจะพาคุณผู้ชมไปไหนครับแวบกลับฝั่งมาอันจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปบนนู้นฮะบนนู้นนั่นคือปราสาทปรากมีครบหมดเลยนะฮะทั้งวังทั้งโบสถ์วิหารวัดครบนี่คือหนึ่งในไฮไลท์ซึ่งอยู่มายาวนานมากร่วมพันปีที่เราเห็นนะครับต้องถือว่าเป็นกรุงเก่าอ่ะกรุงเก่าแล้วก็เป็นเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยครับเต็มอิ่มกันแน่นอนนะฮะกับกรุงปรากใน GPS เทปพิเศษเทปนี้กับอันครับ
ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ปรากคาสเซิลหรือว่าปราสาทของปรากราชวังปรากนั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะเราเห็นตอนที่ยืนอยู่บนสะพานแล้วชี้ขึ้นมาสวยๆเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สุดที่ใครมากรุงปรากก็ต้องมาที่นี่นะครับก็คือปรากคาสเซิลนะฮะเขาแบ่งเป็นคอร์ตยาร์ดทั้งหมด5คอร์ตยาร์ดก็คือ5จุดใหญ่ๆนะครับตามเลขนี่แหละฮะเรียงกันไปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้ปัจจุบันประธานาธิบดีอยู่นะครับเลี้ยงมาตรงส่วนนี้เราเห็นอยู่นี่ฮะมีโบสถ์นะฮะก็ต้องเรียกว่าเป็นมหาวิหารเลยใหญ่โตมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาเขาเป็นโรมันคาทอลิกนะครับเราจะได้เข้าที่โบสถ์นี้ด้วยหลังจากนั้นจะเดินต่อมาตรงส่วนนี้เป็นอะไรตรงส่วนนี้เป็นเหมือนกับพระราชฐานชั้นในนะครับเมื่อก่อนก็กษัตริย์ราชินีเจ้าฟ้านางสนมทั้งหลายอยู่ทางด้านนี้ทั้งหมดเลยเราจะเดินผ่านทางนี้ไปฮะแล้วก็ทะลุออกทางด้านหลังนะครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับแต่ว่าก็ไปจุดชมวิวนะครับเขาเรียกว่าโกลเด้นเลนนะครับแต่เอาแค่มาตรงนี้เรียงมาจนถึงตรงปลายนี่ก็เกือบเที่ยงแล้วนะฮะ3ชั่วโมงได้เราก็จะลงไปจากภูเขาตรงนี้ตอนนี้เราอยู่บนภูเขาที่เมื่อสักครู่มองมาสูงๆนะครับแต่ก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดที่จะเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามขนาดนี้เราต้องเริ่มต้นด้วยการไปต่อคิวก่อนไปต่อคิวด้วยกันใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์จะพาคุณผู้ชมหมุนกลับมาให้ดูกำแพงแบบนี้นะครับมองเผินๆเราแค่คิดว่าเขาไม่เห็นมีอะไรนี่นะถ้าถ่ายตรงๆแบบนี้แต่ที่เดี๋ยวคุณผู้ชมไปมองแบบไกลๆนะครับนี่เป็นหนึ่งในศิลปะหรือสถาปัตยกรรมของเขาอันนึงนะฮะที่หลอกตาทำให้เห็นเหมือนกับว่าทั้งหมดเนี่ยมันนูนขึ้นมา4ด้านแบ่งเนี่ยนะฮะทำ4ลายแล้วเป็น4สีแต่เวลาเรามองไกลๆแล้วถ้าเราไปมองซ้ายไปมองขวามันจะเหมือนกับนูนขึ้นมาเป็นแหลมๆเลยซึ่งเราจะเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้เยอะมากในสาธารณรัฐเช็กนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนมุมให้ได้ดูกันนะครับจริงๆแล้วทั้งหมดคือแบนเรียบเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยนะแต่เวลามองมาจากไกลๆอ่ะจะเห็นว่ามันอ่ะเป็นเหมือนกับแบบนูนเป็นประติมากรรมนูนสูงออกมานูนต่ำออกมานะครับแต่จริงๆแล้วแบนเรียบหมดเลยเก่งจะแคบนิดหน่อยนะฮะเราเลือกมุมนี้เพราะว่าอยากให้เห็นสูงที่สุดนะครับเรามาถึงด้านในนะครับตรงนี้คือด้านหน้าสุดเลยของโบสถ์ที่ชื่อว่าเซนต์วีตุสคาทีดรัลนะฮะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดอีก1แห่งของกรุงปรากแห่งนี้สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิกนะครับสร้างอยู่ยาวนานมากหลายร้อยปีแต่ว่าเยอะที่สุดเลยนะครับเขาบอกว่ามาสร้างเพิ่มเติมในศตวรรษที่16กว่าจะเสร็จเนี่ยนะครับสมบูรณ์คือศตวรรษที่19เลยทีเดียวก็ยาวนานมากนะฮะโกธิกเป็นยังไงลักษณะอันนึงนะฮะด้านหน้าของโบสถ์ต้องมีซ้ายขวาเป็นหอระฆังอย่างที่เราเห็นนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือได้รับสถาปัตยกรรมมาถ้าใครเคยไปฝรั่งเศสน่าจะจำได้ที่ปารีสก็คือวิหารนอตเทอร์ดามนะครับโกธิกอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นอยู่ตรงที่มันยื่นออกมาตามมุมเขาเรียกว่าตัวกอก่อยหรือว่ากากอยก็แล้วแต่มันเป็นปีศาจมาก่อนแล้วก็ตอนหลังมันเป็นปีศาจที่กลับใจมาเป็นคนดีมาสวามิภักดิ์กับพระเจ้าก็เลยมาอยู่ใกล้พระเจ้ารับใช้อยู่ที่นี่แต่สิ่งที่อยู่ในโกธิกเนี่ยกอก่อยจะทำหน้าที่เป็นท่อระบายน้ำเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ยื่นออกมานะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูด้านในกันแต่ว่าที่มาเล่าให้ฟังทั้งหมดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนเดินเข้าไปข้างในเนี่ย
แถวมันยาวแล้วมันต้องกระดึบกระดึบกระดึบไปเนี่ยแล้วผมพูดเสียงดังไม่ได้ก็เลยแวะมาเล่าให้ฟังกันซะก่อนละกันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆประวัติศาสตร์อื่นๆเดี๋ยวมีเวลาจะทยอยเล่าให้ฟังตอนนี้ลองไปดูกันก่อนนะครับว่าสวยขนาดไหนจากที่เราเห็นด้านนอกเป็นกระจกสีดำๆที่เราเรียกว่าเป็นสเตนกลาสเวลาที่มันโดนแสงแดดแล้วเข้ามาอยู่ทางด้านในอ่ะมันสวยเหมือนสวรรค์หน้าตาเป็นไงลองดูนี่ฮะพระอาทิตย์สาดส่องเข้ามาแล้วก็จะเป็นเรื่องราวถ้าเป็นภาษาไทยหรือคนพุทธก็คือพุทธประวัติถ้าเป็นของคริสต์ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามไบเบิลนะครับเรื่องของพระเจ้ากันต่างๆนี่สวยงามแบบนี้สวยจริงๆอ่ะตื่นตาตื่นใจมากนะครับอันนี้คือหลุมศพของเซอร์จอห์นนาปมุกGPS เนี่ยครับเขาเรียกว่าคาทีดรัลก็คือเหมือนกับวิหารใหญ่นะครับแต่ว่าเวลาที่ใครเคยมาโบสถ์เมืองนอกเนี่ยเวลาเข้ามาปุ๊บด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นห้องอย่างเงี้ยเรียงกันไปแต่ละอันเนี่ยครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแชปเปิลนะครับก็คือแชปเปิลที่1แชปเปิลที่2เหมือนห้องอ่ะนะเรียงกันไปแต่ละห้องเนี่ยฮะก็จะเหมือนกับมีเจ้าของอ่ะว่าไว้เพื่อสรรเสริญนักบุญท่านใดอย่างไรยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะมีรูปของพระคาร์ดินัลหรือว่าพระสังฆราชาพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งบอกว่าดังมากแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปเพิ่มไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นคนที่ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แล้วก็ต่อสู้เพื่อสิทธิของมนุษย์เพื่อสิทธิของคนเช็คมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ศพของท่านเนี่ยพระศพของท่านเนี่ยฝังอยู่ข้างใต้คาทีดรัลหรือว่าโบสถ์แห่งนี้นั่นเองอยากให้มาดูรูปภาพนี้นะฮะถ้าถามว่าแบบสวยไหมผมอาจจะตาไม่ถึงนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันสวยพิเศษอะไรมากมายแต่สิ่งที่เจ๋งมากของรูปนี้คือประวัติศาสตร์ซึ่งถูกเล่าผ่านเรื่องนี้หลายเรื่องเหมือนกันนะครับผมจะเริ่มที่มุมซ้ายเล็กๆนี้ก่อนฮะที่นั่งอยู่นี้ครับคนนี้ที่ไม่เห็นหน้าเนี่ยครับเป็นนักบุญหรือว่าเป็นเซนแต่ในสมัยนั้นเป็นแค่นักบวชนะฮะเขาชื่อว่าเซอร์จอห์นนาปมุกนะครับคนที่อยู่ตรงนี้คือควีนโซเฟียเป็นพระราชินีในยุคนั้นนะครับถามว่าเขาทำอะไรก็คือมาสารภาพบาปนะครับพระราชินีมาสารภาพบาปเล่าความลับเล่าความผิด
ก็คือสารภาพบาปให้กับนักบุญคนนี้หลังจากราชินีมาสารภาพบาปปรากฏว่ากษัตริย์ซึ่งก็คือพระสวามีของพระองค์ทราบความก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้จังเลยว่าราชินีของตัวเองมีความลับอะไรหรือไปทำบาปอะไรมาก็เลยเรียกเซอร์จอห์นนัปประมุขอยู่ชุดขาวเนี่ยเข้าเฝ้าแล้วบอกว่าพระราชินีสารภาพบาปอะไรบอกฉันมาเซอร์จอห์นนัปประมุขยังไงก็ไม่ยอมบอกจนสุดท้ายเซอร์จอห์นนัปประมุขถูกโยนลงแม่น้ำวัตตาวาจากสะพานชาร์ลส์นะครับแล้วเขาก็เสียชีวิตมาปุ๊บเจอรูปปั้นครับรูปปั้นดูธรรมดาอีกแล้วแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือรูปปั้นนี้ก็คือรูปปั้นของนักบุญที่เป็นชื่อของโบสถ์แห่งนี้เลยโบสถ์นี้เมื่อกี้บอกไว้นะฮะว่าชื่อเซนต์วิตุสนี่คือเซนต์วิตุสครับเป็นคนแรกที่นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาสู่ดินแดนยุโรปตะวันออกแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาในดินแดนแห่งนี้เพราะฉะนั้นเป็นบุคคลสำคัญมากนะฮะก็นอกจากจะเป็นผู้ที่เผยแพร่แล้วก็ยังนำความเจริญมาสู่เป็นนักสู้นักปฏิวัติในหลายๆด้านด้วยที่นำความเจริญมาสู่คนในยุคสมัยหนึ่งนะครับเขาก็เลยกลายเป็นบุคคลสำคัญที่มีรูปปั้นมีโบสถ์อยู่ที่นี่เป็นมหาวิหารใหญ่อยู่ในพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็ข้างๆรูปปั้นเขาเนี้ยมีมงกุฎอยู่ด้วยถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญต่อประเทศชาติวางอยู่บนพื้นและทางด้านซ้ายเดี๋ยวก็เถิดไปจะเห็นสัญลักษณ์ประจำตัวของพระองค์เป็นไก่รูสเตอร์ก็คือไก่แจ้นั่นเองของให้ดูเยอะเหลือเกินนะฮะอันนี้น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับอันนี้คือหลุมศพของเซอร์จอห์นนัปประมุขผมอาจจะอ่านออกเสียงผิดนะฮะถ้าไปอ่านมันอาจจะเป็นนัปประมุขหรือนัปประมึกก็ได้นะฮะบางประวัติมีเขียนว่าเซอร์บางประวัติเขียนว่าเซนต์เพราะว่าเขามาเป็นเซนต์ในภายหลังนะครับเรียกว่าเซนต์จอห์นก็แล้วกันนะฮะก็นี่คือหลุมศพซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี1736แล้วก็เสร็จประมาณ1746เพราะฉะนั้นหลุมศพนี้เกือบ300ปีละนะฮะเราก็ถูกสร้างขึ้นจากเงินแท้ๆเป็นหลุมศพทั้งหมดเนี่ยฮะที่ทำด้วยเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เงินเพลสเต็ดอยู่ทางด้านนอกเนี่ยประมาณ65กิโลด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวศพเองอ่ะอยู่ทางด้านล่างถามว่าอยู่ทางด้านไหนเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอยู่ตรงตะแกรงด้านล่างนี้นะครับเปิดตะแกรงแล้วก็จะมีทางลงไปเมื่อก่อนนี้เปิดให้ชมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาปิดไปแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ซึ่งสวยมากนะฮะสวยจริงๆแล้วก็อยากให้ดูขึ้นไปถึงทางด้านบนว่ามันหรูหราอลังการยิ่งใหญ่มากถ้าใครที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะคร่าวๆพอสมควรจะเห็นว่าลักษณะศิลปะแบบนี้เป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงศิลปะแบบกอธิกไปแล้วอันนี้จะเป็นศิลปะที่เรียกว่าบาโรกนะฮะจะเป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยความหรูหราเป็นเงินเป็นทองลักษณะดูได้ก็คือจะเป็นเส้นโค้งเยอะๆนะครับแล้วก็
จะเริ่มมีเหล่าเทพยดาที่มีปีกมีคิวปิดมีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ฮะก็จะเป็นแนวบาโรกนะครับหรูหราตามมาประมาณศตวรรษที่15ศตวรรษที่16เนี่ยบาโรกเริ่มเข้ามามีบทบาทก็นี่คืออีกหนึ่งหลุมศพอยากให้ลองเดินดูไปด้วยกันด้านข้างมองดูเนี่ยสวยทุกมิติเลยนะมีตั้งแต่ผ้าผูกมาครอบอยู่บนเสาต่างๆมากมายเต็มไปหมดอลังครับอลังอยากให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นวิธีการทำบุญที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับแล้วก็ดีต่อโลกนะฮะเมื่อก่อนเวลามาคนไทยก็มีเหมือนกันแหละครับจุดธูปจุดเทียนกันที่นี่เขาก็มีฮะปกติเมื่อก่อนเราก็ต้องไปซื้อเทียนมาแล้วก็จะเป็นเทียนเล็กๆแล้วไปจุดแล้วก็มาวางแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับกลายเป็นเทียน LED และใช้วิธีการหยอดเหรียญแล้วจุดเทียนอธิษฐานเอาแต่เป็นเทียน LED เพราะฉะนั้นโลกไม่ร้อนนะครับก็ถือเป็นสิ่งใหม่นะเขาก็ตื่นเต้นแต่สิ่งที่ผมอยากบอกอีกอันนึงคือเขาทำได้สวยทำได้ดูดียังดูศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วยังดูสงบแล้วมีรสนิยมมากๆนะฮะอะอยากให้ได้เห็นกันนะครับว่าเป็นการพัฒนาที่มันรู้สึกว่ามันไม่กวนใจอะเรารู้สึกดีด้วยซ้ำลองดูกันครับเลยว่าเป็นบ้านของทหารที่ทำหน้าที่ในการรักษาวังในป้อมทางสุดท้ายเลยก่อนที่จะออกจากตรงนี้ไปแล้วก็หมดเขตแดนของพระราชวังแล้วนะครับGPSGPSออกมาแล้วนะครับแหมบางจุดเนี่ยเขาก็ห้ามถ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นก็เสียดายที่
บางจุดนะครับเราไม่สามารถนำมาให้เห็นได้แต่อย่างน้อยผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะเต็มอิ่มมันอยู่พอสมควรนะสำหรับการมาเที่ยวปลาคาสเซิลนะครับอยากให้ดูอีกอันนึงครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าดูในแง่ของสถาปัตยกรรมทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นหรือสวยอะไรเพียงแต่ว่าเป็นตึกแรกในบรรดาตึกทั้งหมดมหาศาลตรงนี้ที่สร้างเป็นตึกที่หนึ่งเลยนะครับและเป็นอดีตวังของพระราชินีมาเรียเทเรซานะครับซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นสร้างทุกอย่างที่นี่เลยนะฮะภายหลังกลายมาเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของสาธารณรัฐเช็กเมื่อก่อนผู้หญิงห้ามเรียนหนังสือถ้าอยากจะเรียนหนังสือต้องถวายตัวเป็นนางสนองพระโอษฐ์หรือว่านางสนมเข้ามาอยู่ในวังถึงจะมีการได้เรียนหนังสือที่นี่ก็เป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกด้วยหลังจากที่เลิกใช้เป็นพระราชวังเพราะว่ามีที่อื่นที่หรูหราอลังการมากกว่านะครับเราลงไปที่โกลเด้นเลนฮะเขาบอกว่าตรงนี้โจรชุมมากน่ากลัวจริงเอากระเป๋าไว้ข้างหน้าเขาบอกนะฮะมายุโรปนะกระเป๋าไว้ข้างหลังอ่ะของคนอื่นไว้ด้านข้างอ่ะคนละครึ่งไว้ด้านหน้าของเราปลอดภัยเอาไว้ข้างหน้าก่อนเนาะกลัวกลัวได้เลยเดินต่อมาเรื่อยๆนะครับตรงจุดที่บอกว่าเป็นโกลเด้นเลนนะครับก็ไปถามมาว่าทำไมถึงเรียกว่าโกลเด้นเลนก็เพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่ที่แบบเป็นที่ของข้าราชบริพารข้าราชการต่างๆที่ดูแลรับใช้ทำงานให้กับคนในวังเนี่ยอาศัยกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นคนที่แบบว่าเล่นแร่แปรธาตุทำงานฝีมือทั้งเงินทั้งทองอะไรต่างๆแบบนี้ฮะก็จะอยู่กันแบบนี้ฮะเหมือนกับอยู่ในเขตพระราชฐานนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าโกลเด้นเลนแต่ว่าปัจจุบันนี้ถามว่าเป็นอะไรปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลเนี่ยเปิดให้ประชาชนมาเช่าเอกชนมาเช่าแล้วก็เปิดเป็นร้านซูวิเนียร์เปิดเป็นคาเฟ่เปิดเป็นอะไรกันต่างๆที่เราเห็นเนี่ยฮะซึ่งผมว่าก็แต่ว่าก็ต้องทำอยู่ในกฎระเบียบของเขานะที่แบบว่ายังดูเป็นแบบอยู่ในวังซึ่งคนจะเข้ามาในนี้ได้เนี่ยต้องซื้อบัตรกันก่อนก็คือบัตรใบแรกที่เราใช้กันนะฮะถึงจะเดินเข้ามาในนี้ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นที่ที่แบบว่าประชาชนทั่วไปหรือใครอยากจะเข้ามาก็เข้าได้ต้องมีบัตรใบนี้ซึ่งต้องเสียเงินตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามานะครับแต่หลังจากเข้ามาแล้วมันก็มีที่ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจขายของซูวิเนียร์ขายของดังๆของเขาอย่างเช่นเครื่องแก้วโบฮีเมียของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีคาเฟ่เดี๋ยวลองเดินดูไปฮะบรรยากาศดีแล้วก็น่ารักดีก็เดินตามมาทางโกลเด้นเลนเรื่อยๆนะครับนี่คือบ้านหลังสุดท้ายแล้วเป็นบ้านหลังที่13นะครับในนี้เขาบอกเลยว่าเป็นบ้านของทหารที่ทำหน้าที่ในการรักษาวังในป้อมทางสุดท้ายเลยก่อนที่จะออกจากตรงนี้ไปแล้วก็หมดเขตแดนของพระราชวังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นบ้านของทหารนะครับก็เช็คว่า Residence of the Red Artillery Man นะครับก็คือทหารใส่ชุดแดงเนี่ยนะฮะที่เฝ้าดูแลป้อมอยู่นะครับและด้านในตรงนี้เขาก็ชะงกหน้าเข้ามาดูได้เขาเก็บความเป็นอยู่ของสมัยก่อนไว้ว่าอ่ะอยู่แบบนี้ลองชะงกหน้าเข้ามานะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนี่คือบ้านของเขาเป็นบ้านหลังเล็กๆท่านเองนะครับแล้วก็มีอาวุธวางเรียงอยู่มีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีบันไดลิงปีนขึ้นไปนอนอยู่ชั้น2และยูนิฟอร์มของเขาก็เป็นสีแดงเหมือนกับชื่อของบ้านของเขาที่อธิบายไว้นี่อันนี้ก็เป็นแบบว่าอุปกรณ์ของเขานะฮะที่แขวนอยู่ตรงข้างฝานะเห็นไหมเป็นหอกเป็นมีดเป็นอาวุธนะครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยเป็นบันไดลิงปีนขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนบ้านหลังเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองข้างบนเป็นที่นอนครับ
ลงมาจากไออพาร์ตเมนต์เนี่ยนะฮะไอห้องที่13เมื่อสักครู่นี้ครับเราก็จะลงมาถึงตรงจุดนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นทางออกจากพระราชวังแล้วก็ว่าได้พอจากพระราชวังมาปุ๊บลงมาปุ๊บเนี่ยทางซ้ายมือตรงนี้เลยฮะใครกลัวผีจะดูนะนี่พามาดูนี่เป็นคุกครับจะเรียกว่าคุกหลวงก็ได้จะเรียกว่าคุกพื้นเมืองก็ได้แต่ถือว่ายังอยู่ออกมาจากนอกเขตของพระราชวังละเพราะว่าเมื่อกี้นี้คือสุดเขตพระราชวังเดินลงมาปุ๊บนี่ฮะเขาก็ให้เห็นนะฮะสมัยก่อนคนเนี่ยถูกขังไว้แบบนี้ถูกทำโทษแบบนั้นนะครับแล้วก็ถูกแขวนคอแล้วก็ปล่อยให้ตายอยู่ท่ามกลางอุปกรณ์ทนทุกข์ทรมานต่างๆละกันนะดูแค่นี้พอละใจสอบทนดูไม่ไหวเพราะนั้นว่าเราจะพาออกจากพระราชวังปราศครับแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นกันในตัวเมืองดีกว่าแต่ตอนนี้ฮะตรงนี้จะเรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเห็นวิวไกลๆของเมืองปรากจากสูงๆนะครับมองกลับกันเราจะได้เห็นวิวของพระราชวังปรากเนี่ยเวลาที่เรายืนอยู่บนสะพานชาร์ลส์บริดจ์นะฮะมองกลับขึ้นมาเห็นปรากคาสเซิลเช่นกันครับพออยู่บนปรากมองลงไปก็จะเห็นตัวเมืองและลิบๆนะฮะก็จะเห็นสะพานชาร์ลส์บริดจ์ที่เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของที่นี่ก็เป็นไฮไลท์ของกรุงปรากนี่แหละครับเพราะฉะนั้นลองไปส่องๆชะโงกชะโงกดูสักนิดนึงแล้วกันครับวันนี้ฟ้าใสแดดสดใสเรื่องปกตินะครับตามสวนสาธารณะหรือตามมุมถนนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีคนที่เรียกว่าเป็นสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะถ้าเป็นร้องเพลงด้วยคนไทยจะเรียกว่าวันนี้พกแต่สำหรับคนไทยพอที่คำว่าวันนี้พกบางครั้งเราจะรู้สึกว่าแบบเหมือนมาขอเงินนะแต่ว่าเนี่ยฮะเขาก็จะโชว์ทาเลนต์โชว์ความสามารถของเขาในรูปแบบต่างๆนี่มาเจอผมว่ามันดูแล้วยิ้มดีแล้วเขาเลือกมุมดีด้วยนะฮะลงจากวังมาปุ๊บเจอเลยแล้วก็อยู่ตรงมุมที่เป็นกลางแดดพอดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ายิ้มเลยเอาภาพมาฝากกันนะครับเดี๋ยวยิ้มไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าตลอดเทปนี้ที่อยู่ที่ปรากด้วยกันเนี่ยเราจะได้ยิ้มกันเยอะมากโดยไม่ต้องหาสาเหตุเพราะเมืองสวยแล้วเมืองน่ารักมากจริงครับแล้วตอนนี้ครับก็เดินมาจนอยู่บนสะพานชาร์ลส์บริดจ์แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแห่งแรกเลยนะฮะของสองฝั่งของปรากนะครับGPSGPS
าให้ครบทุกแนวนะฮะถึงมันจะเป็นเมืองที่เหมาะกับการเดินแต่ว่าเมืองนี้มีรถรางเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับเขามีรถรางเก่ากับรถรางใหม่ถ้าเป็นรถรางเก่านี่คืออยู่มาตั้งแต่สมัยสังคมนิยมหรือว่าสมัยคอมมิวนิสต์เลยเนี่ยก็จะเป็นรถรางแบบที่เราขึ้นแต่ข้างในเขาคงทำใหม่แล้วนะฮะมันก็ทันสมัยพอสมควรซึ่งคุณภาพชีวิตก็ดีอย่าเทียบกับเราเลยนะฮะแต่เป็นอันว่าของเขาดีแล้วกันรถรางก็สีแดงนะครับเราแค่ป้ายเดียวครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้แวะทานข้าวหลังจากลงมาจากพระราชวังตอนนี้เราจะพาไปเที่ยวเมืองเก่าของปรากตอนกลางวันมาดูซิว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าลงปุ๊บจะไปอยู่ตรงไหนของเมืองแล้วเราก็จะต้องเน้นเดินเป็นหลักครับเพราะเมืองแบบนี้ไม่เดินมันไม่เห็นของนะฮะนี่ขึ้นก่อนแป๊บเดียวเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นรถที่ด้านบนเนี่ยมันมีเป็นไอ้แท่งๆขึ้นไปอ่ะแล้วก็มีสายเคเบิลที่เป็นไฟฟ้าวิ่งมาเพราะฉะนั้นไม่มีมลภาวะดีไหมล่ะเดินตามเมืองเก่ากันมาเรื่อยๆนะฮะเข้ามาในเมืองเก่าปุ๊บคลื้นๆเลยเพราะว่าเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวสารพัดสัญชาติเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยจริงๆนะครับอ่ะสวยงามขนาดไหนกำลังจะพาไปดู1ไฮไลท์นะครับของที่นี่นะครับถ้าพูดถึงว่ามาเมืองปรากหรือว่ากรุงปรากที่ทุกคนต้องพูดต่อเกือบจะเรียกว่าทันทีเลยคือสะพานชาร์ลส์บริดจ์หรือว่าสะพานชาร์ลส์ซึ่งข้ามแม่น้ำวัตตวานั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ครับก็เดินมาจนอยู่บนสะพานชาร์ลส์บริดจ์แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแห่งแรกเลยนะฮะของสองฝั่งของปรากนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีสะพานเลยนะฮะสะพานนี้เป็นสะพานแรกสะพานเดียวเท่านั้นนะครับมุมนี้คือที่เราเดินมาจากด้านบนนะครับเดินมาตรงนั้นคือโบสถ์ที่เมื่อเช้านี้ไปกันนะครับแล้วก็พาไปดูกันนะฮะแล้วพาเดินมาอ้อมลงมาจนด้านหลังนะครับที่เป็นโกลเด้นเลนนะครับมองจากจุดชมวิวตรงนู้นมองลงมาเห็นช่องเล็กเห็นสะพานแห่งนี้นะครับและตรงนี้นี่แหละครับเป็นสะพานที่เรามาแล้วนะฮะตอนนี้ยืนอยู่บนสะพานกันเลยนะครับเดินมาจากทางฝั่งนู้นกำลังจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งสะพานนี้เป็นสะพานแห่งแรกครับแล้วก็เป็นสะพานแห่งเดียวตลอดกว่า400ปีของเมืองเขาไม่ยอมสร้างอีกเลยนะฮะทั้งเมืองมีแค่สะพานเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าป้องกันศัตรูง่ายดีโดยมีแม่น้ำวัตตวาเนี่ยเป็นพรมแดนแต่หลังจากนั้นมีการสร้างเพิ่มขึ้นอีก22สะพานนะครับเมื่อเช้านี้ตอนที่เราอยู่ในโบสถ์ข้างบนบอกไปแล้วเล่าเรื่องหนึ่งจำได้ไหมเอ่ยที่เราแนะนำให้ผู้คนได้รู้จักกับเซนต์จอห์นพระประมุขนะครับก็ขออนุญาตเรียกว่าเซนต์จอห์นก็แล้วกันนะฮะเซนต์จอห์นเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็
กลางสะพานนี้เนี่ยนะฮะมีการสร้างรูปปั้นของนักบุญหรือว่าเซนต์ต่างๆไว้อีกกว่า30องค์ด้วยกันหนึ่งในนั้นคือเซนต์จอห์นครับแล้วก็เป็นองค์ที่คนนับถือแล้วก็นิยมมากที่สุดเห็นไหมรูปจนเป็นทองเลยอธิษฐานแล้วจ้ารูปแล้วนะทุกคนและจำเมื่อเช้าได้ไหมฮะที่บอกว่านักบุญคนนี้คือเซนต์จอห์นถูกโยนลงมาจากสะพานนี่คือภาพของเขาตอนที่บอกว่าเขาถูกโยนลงมาจากสะพานที่เป็นเรื่องเล่านะครับก็เลยเป็นที่ระลึกถึงนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าเดินมาเจอจุดนี้แล้วมันมีคำอธิบายไว้ชัดเจนเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะเป็นจุดที่นักบุญหรือว่าเซนต์จอห์นพระประมุขนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้เล่านะฮะรูปปั้นของท่านอยู่ตรงนู้นที่คนไปรูปอธิษฐานแต่ตรงนี้เป็นอีกจุดนึงครับเป็นจุดที่เขาชื่อว่าตรงนี้เป๊ะเลยคือจุดที่กษัตริย์เนี่ยโยนเขาลงไปเชื่อว่าเนี่ยมันไม่มีใครทุกอย่าง 100% แต่เขาเชื่อว่ามันคือตรงนี้นี่คือสะพานชาร์ลส์แล้วเขาถูกโยนลงมาแล้วก็อยู่ในแม่น้ำข้างล่างวัตตาวาแล้วลอยไปเป็นเซนต์แห่งความซื่อสัตย์ฉะนั้นข้างล่างตรงนี้เนี่ยฮะมีแม่กุญแจมาเกาหลีระบาดนะครับมาถึงนี่แต่ไปหมดเลยเขียนชื่อเป็นคู่ๆกันไว้แล้วก็มาใส่แม่กุญแจกันนี่เป็นพวงลึกลงไปเลยนะแต่ผมไม่เอานะมันหนักมากนะครับก็อธิษฐานนิดนึงแล้วกันอธิษฐานนะเดี๋ยวจับเผื่อให้มาด้วยกันสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือฝายเห็นไหมฮะเป็นขอบตรงนั้นเลยเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรหนึ่งก็คือฝายก็ชะลอน้ำด้วยนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือมันแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะเรื่องของน้ำท่วมที่เขาบริหารจัดการกันได้คือน้ำตรงหลังตรงนั้นขึ้นไปเนี่ยอยู่สูงกว่าตรงฝั่งของเรานะครับแต่ว่าเขามีประตูที่สามารถเปิดปิดให้น้ำฝั่งสูงลงมาที่น้ำฝั่งต่ำได้รวมถึงมีช่องทางพิเศษเรามองมาทางขวามือนะครับมองไปด้วยกันนะคุณผู้ชมสุดขวามือตรงนู้นมีเหมือนกำแพงเล็กๆอ่ะนะฮะถ้าเรือลำใหญ่อยากจะขึ้นไปด้านบนขึ้นตรงนี้ไม่ได้เพราะติดฝายต้องชิดไปทางด้านขวานู้นเลี้ยวเข้าไปในเลนนู้นเข้าไปจนถึงด้านในฮะมันจะมีจุดหนึ่งซึ่งน้ำระดับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสองอันนะฮะเขาจะปิดประตูปังปังขังปุ๊บแล้วเขาจะปล่อยน้ำให้น้ำเนี่ยที่เตี้ยกว่าสูงขึ้นเท่ากันแล้วเรือที่อยู่ฝั่งที่เตี้ยกว่าวิ่งผ่านไปได้แล้วก็ไปอยู่ทางด้านบนนะครับนี่ก็เป็นความเก๋ๆของเขาซึ่งก็สร้างแบบไม่ยากเกินไปนะครับมุมนี้ฮะมุมโปสการ์ดเลยนะฮะเราจะเห็นทั้งฐานของสะพานแล้วก็บรักคาสเซิลอยู่ทางด้านหลังแล้วก็แม่น้ำวัตตาวาค
ครบทั้งหมดเห็นตรงนี้รู้เลยว่ามาถึงปรากแล้วแล้วถ้ามาปรากแล้วไม่เห็นมุมนี้ก็ต้องพูดว่ามาไม่ถึงเหมือนกันนะครับลงจากสะพานครับตรงนี้ลงมาก็เป็นสวนหย่อมอ่ะนะเล็กๆนะฮะแต่ปรากฏว่าที่สิ่งที่เห็นก็คือเนี่ยมันความระบาดเนาะมันมีทุกที่จริงๆนะที่เดี๋ยวนี้เข้าไปกันนะฮะเนี่ยฮะเป็นมหากรรมพวงกุญแจแล้วก็มีแบบเขียนชื่อกันนะชื่อนู้นชื่อนั้นชื่อนี้มาวันที่เท่าไหร่แต่ผมว่าดีกว่าเขียนกำแพงอ่ะเขียนแบบนี้แล้วมาแปะว่ากันไปนะครับเขาก็จะเลือกสถานที่ที่มีนิ่งฟูมีความหมายเป็นที่ที่เขาพบรักเป็นที่ที่เขาอยากมาเป็นที่ในฝันของเขานะครับก็มาแขวนไว้นะก็ให้เห็นบรรยากาศที่เสร็จว่ามันมีแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวนะผมว่าก็บางคนเขาบอกจะไปแขวนแบบนี้ในทุกๆที่นะครับแล้วก็แถวนี้ก็มีร้านที่ขายพวงกุญแจแบบนี้โดยเฉพาะเลยด้วยGPS สัปดาห์หน้าเดี๋ยวอันจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทานอาหารบราซิลกันใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับทานอาหารบราซิลที่กรุงปรากนี่แหละฮะเป็นภัตตาคารอยู่ใต้ดินในย่านจัตุรัสตัวเมืองเก่าที่เรียกว่าโอทาวน์สแควร์เลยฮะและจะพาเดินชมบรรยากาศสถาปัตยกรรมที่มีอายุ500 600 700ปีกันทีเดียวงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเตรียมตัวให้พร้อมแล้วสัปดาห์หน้าเตรียมตัวออกเดินทางด้วยกันกับรายการ GPSวันเสาร์11นาฬิกาช่องจีเอ็ม25เท่านั้นครับเขียวมากหน้าเขียวเลยไม่รู้โดนบีบอะไรภาพเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดแล้วชิ้นใหญ่กว่าสเตนกลาสในชาเปลอื่นๆหรือว่าโบสถ์ตอนนี้คนมามุงฟังผมเต็มไปหมดแล้วผมว่าผมหนีดีกว่าผมอายเขา